พบกันอีกครั้งนะครับกับผมณภัสสงเกษตรและรายการเมนเทียดชอในวันที่12เมษายนพ.ศ. 2559นะครับต้อนรับวันสงกรานต์นะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับและผมก็กำลังเดินทางไปสถานีน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะฮะตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมนะครับเพิ่งผ่านสารยามานะฮะเห็นได้ว่าตลอด2ข้างทางของการเดินทางรถไฟนะครับจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับตอนนี้ถึงสถานีวัดสุวรรณนะครับใกล้กับสถานีคลองมหาสวัสดิ์นะครับที่มีผลงานโดดเด่นเรื่องการจัดภูมิทัศน์นะครับแล้วก็จัดระบบคูคลองให้สะอาดนะครับมีการทำผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นนะครับเป็นเรียกว่าเป็นตำบลตัวอย่างนะครับชุมชนคลองมหาสวัสดิ์มีการนำผักตบชวานะครับมาทำเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์นะครับเพื่อเป็นการใช้บำบัดน้ำเสียแล้วก็เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะฮะมาเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้รถออกเดินทางแล้วด้านนี้นะครับจะใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับศาลายานะครับจะมีรถเมย์ที่ผ่านมาทางด้านนี้นะครับสาย515นะครับปอ515นะครับจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับไปสิ้นสุดที่มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์นะครับเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งนะครับที่ทางภาคตะวันออกของไทยแล้วนะครับโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีจันทบุรีและตราดนะครับไม่มีระบบขนส่งมวลชนนะครับรถไฟนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวมากแล้วก็มีเส้นทางการเดินทางที่สวยงามเพราะมีเรื่องสวนไร่นานะครับโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดตราดนะฮะจะมีสวนผลไม้มากมายนะครับแต่ว่าปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางรถไฟไปถึงนะครับจะมีแต่รถไฟที่ไปท่าเรือแหลมฉบังนะครับแล้วก็ไปนิคมมัตตพุทธนะครับแต่ว่ายังไม่มีรถไฟโดยสารที่ให้ประชาชนทั่วไปเดินทางไปเที่ยวทางจังหวัดชลบุรีจันทบุรีและตราดเลยนะครับก็หวังว่าในต่อไปนะครับจะมีเส้นทางรถไฟที่เดินทางไปถึงจังหวัดชลบุรีจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับครับเห็นทิวทัศน์สองข้างทางนะครับสวยงามมากThank you.
ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงต่อไปนะครับเมื่อถึงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ